ับมาฟังรีมก่อนเลยกับล่องใต้ครับล่องใต้ไปตามเสียงเพลงกล่อมบรรเลงเป็นเพลงร้าวใจมนรักจากแคว้นแดนถิ่นแห่งกลิ่นบูงามาลัยเมืองใต้ใครเยือนเหมือนท้องวิมานล่องใต้ได้เป็นขวัญตาท่องเที่ยวมารื่นรมสำราญงามทั้งโคดเขาแนวใครจับใจห้วยน้องคลองทานก็แก่งสถานอันวิไลโอ้ชุมพรขอพรที่แสนสุดดีสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีจึงสุขสดใสนครศรีธรรมราชอยากประกาศพระธรรมเกริกไกรกระบี่สุขสดใสฝากหัวใจให้พี่ไม้ปอโอ้พังงาคาดอุราให้พี่งงงันภูเก็ตเกาะสวรรค์วิลาวันหนึ่งไม่มีสองระนองน้องจ๋าเหมือนน้ำตาของพี่ตกน้องเพราะต้องจากน้องจากระนองมาทั้งน้ำตาโอ้เมืองตรังเหมือนจะยังให้พี่ติดตรึงแต่คิดถึงพัทลุงและสงขลาสตูลปัตตานียะลาโซพี่ตรึงตราโอ้บางนารามีวาสนาคงมาอีกทีจากใต้จะไม่ขอเลือนเสน่ห์ติดเตือนชั่วเดือนและปีมนรักปักใต้ใจมันผูกพันเสมอชีวีตราบชั่วชีพนี้จะไม่ลืมขอบคุณมาเข้าล่องเสียงเลยคุณเออมยิ้มเพราะเพลงนี้พวกลิเกชอบไปร้องบนเวทีกันบ่อยลิเกเมื่อก่อนชอบใช้ออกแขกกันเพลงใช่ไงมันเป็นทำนองมันเป็นแขกๆหน่อยไงเหมือนกับออกแขกกันไปเลยเอ้าคอมเมนต์เลยดีกว่าสำหรับรีมแม่มันหล่อมากเลยบวกกับเสียงมันทำให้มันหล่อแต่สิ่งที่ติก็คืออย่างเงี้ยประมาณ 20-30 ครั้งนะเหมือนพี่ก๊อตเขาอย่างนี้เขาอย่างนี้เขาบีไปได้หมดเขาหลายอย่างนะแต่ของมันมีอย่างเดียวคืออย่างนี้อย่างนี้แล้วสุดท้ายจบด้วยอย่างนี้แม่ทำมืออย่างนี้ทำมือยังไงวะไม่เห็นยากดึงเข้ามาก็ได้เออดึงเข้ามาก็ได้หรือจะผายก็ได้ผายแบบเนี่ยนครศรีธรรมราชอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยเอ๊ะสอนน้องเร็วนครศรีธรรมราชนอกนั้นมันหล่อหมดเลยมันร้องด้วยหล่อเลยแหละแต่เราสองคนชอบเออไม่ติดเลยล่ะหนูมีเสน่ห์ตั้งแต่ที่ขึ้นร้องเพลงมาเลยนี่พูดจริงๆนะอีกอย่างที่พี่ต้าจะขอคือรีมต้องสถิตอยู่กับเพลงมากกว่านี้เพราะรีมจะหันไปหาพี่ชัยตลอดเวลาเลยเหมือนไปหันความคิดเห็นหาความมั่นใจอะไรประมาณนี้ไม่ต้องไปสนใจพี่ชัยไม่ต้องไปสนใจใครทั้งสิ้นอยู่กับเพลงลูกต้องสื่อมาทั้งนี้อ่ะ
ถือว่าคุณรีมทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวแต่ยังชะล่าใจไม่ได้เพราะคู่ต่อสู้ของเขาคือเจ้ากระรอกน้อยออฟสุพนัทที่จะมาโชว์ในเพลงเรียกพี่ได้ไหมช่วงหน้าห้ามพลาด